ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเออมูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันรู้ประวัติพระเครื่องรู้พุทธลักษณะของพระเครื่องและเจาะลึกเนื้อพระพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระหนึ่งในชุดเบญจภาคียอดนิยมนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนแท้ดูอย่างไรนะครับวันนี้มีพระมาให้ท่านได้ชม3องค์แล้วก็เป็นเรื่องการตัดสินใจที่สำคัญอย่าลืมดูให้จบนะครับว่ามีเกณฑ์มีปัจจัยที่จะต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบในเรื่องอะไรบ้างครับในเรื่องแรกนะครับที่เราจะต้องดูก็คือเรื่องของพุทธลักษณะโดยรวมนะครับเรามาดูว่าควรจะรู้เรื่องอะไรครับเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของพิมพ์พระนะครับหากเป็นพระกุเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องศึกษานะครับอย่างแรกก็คือรูปแบบศิลปะเป็นไปตามยุคสมัยนะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนเนี่ยเป็นพระที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพระเครื่องที่สร้างในแบบสุโขทัยนะครับแล้วก็ที่ลึกลงไปกว่านั้นนะครับก็คือสร้างด้วยช่างสกุลกำแพงเพชรนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงที่พุทธศาสนาเนี่ยเจริญสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงที่พระเครื่องนะครับก็จะมีความงดงามสูงสุดด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เราดูลักษณะของพิมพ์นะครับพิมพ์พระนะครับจะต้องมีความงดงามลงตัวนะครับแล้วก็มีความชัดเจนนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนเนี่ยนะครับจะมีรูปแบบพุทธลักษณะนะครับพุทธศิลป์เนี่ยที่งดงามลงตัวชัดเจนนะครับมีมิติความคมชัดลึกนะครับที่งดงามชัดเจนนะครับองค์นี้นะครับท่านจะเห็นนะครับเส้นที่แกะแม่พิมพ์เนี่ยนะครับการแกะแม่พิมพ์มีการไล่สเต็ปงดงามนะครับคมชัดลึกชัดเจนนะครับองค์นี้แม้จะแกะพิมพ์ตื้นนะครับแต่ก็มีความคมชัดลึกนะครับให้ได้เห็นแล้วก็มีความงดงามลงตัวนะครับองค์นี้ก็เช่นกันนะครับครับเรามาดูว่าพิมพ์พระนะครับการแกะตื้นเนี่ยนะครับก็ทำให้องค์พระมีการนูนต่ำนะครับแต่เราก็จะเห็นนะครับความชัดเจนของการแกะพิมพ์นะครับไม่ใช่การถอดพิมพ์นะครับชัดเจนนะครับนี่เป็นเรื่องของพิมพ์พระนะครับแล้ว2องค์เนี่ยนะครับก็มีพิมพ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าในขนาดเนี่ยองค์นี้จะใหญ่กว่านะครับเล็กน้อยนะครับองค์นี้เล็กกว่าเล็กน้อยนะครับแต่พุทธพิมพ์นะครับแทบจะเหมือนกันเลยนะครับนะครับดูจากเส้นซุ้มนะครับซุ้มนะครับนะครับเหมือนกันนะครับคล้ายคลึงกันมากนะครับพระเกศนะครับนะครับจะสึกมากหน่อยนะครับองค์นี้ยังคงพิมพ์ชัดนะครับก็เห็นนะครับเป็นเส้นเลยนะครับพระกันนะครับน
ี้เห็นหนึ่งข้างนะครับแกะพิมพ์แต่นี้เห็นทั้งสองข้างนะครับลักษณะการมองก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับพระเนตรนะครับอันนี้เห็นนะครับแต่นะครับเห็นทั้งสองข้างแต่องค์นี้ไม่เห็นนะครับพระอุระพึงพายนะครับตามรูปแบบมหาบุรุษนะครับพระอุระพึงพายเอวคอดกิ่วนะครับท่านสังเกตนะครับบริเวณตรงไหล่เนี่ยนะครับก็เห็นชัดนะครับนี่นะครับคล้ายคลึงกันมากนะครับองค์นี้จะพิมพ์ใหญ่กว่านะครับการเล่นแขนนะครับนี่ก็มีการทอดลงที่ข้างลำพระองค์ชัดเจนนะครับนี่ก็จะแขนกลางกว่าเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพิมพ์พระมีความงดงามชัดเจนมีมิตินะครับมีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับท่านสังเกตนะครับที่เนื้อพระนะครับเนื้อพระเนี่ยเราจะเห็นความละเอียดหนึบนุ่มนะครับแล้วก็มีส่วนผสมที่ต่างกันนะครับองค์นี้จะมีความละเอียดหนึบนุ่มมากที่สุดนะครับเราจะเห็นนะครับว่าดูแล้วนุ่มนวลตานะครับองค์นี้รองลงมานะครับองค์นี้มีความแก่งมากที่สุดนะครับในเนื้อพระนะครับเมื่อเราดูจากด้านหลังนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับเห็นคราบกรุนะครับอยู่ตามร่องลึกทั่วไปนะครับเม็ดนะครับว่านดอกมะขามนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับนี่ก็เห็นเช่นกันนะครับมีกระจายอยู่ทั่วไปนี่จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับแดงๆอยู่ในเนื้อพระนะครับอันนี้คือเนื้อพระนะครับแล้วก็จะมีคราบกรุบนะครับเกาะติดแน่นอยู่ทั่วไปนะครับเนี่ยนะครับคราบกรุบคราบกรุบนะครับอันนี้จะติดองค์นี้จะบางๆนะครับทีนี้เรามาศึกษาเจาะลึกเนื้อพระนะครับเพื่อที่จะดูธรรมชาตินะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเรื่องของธรรมชาติเนื้อพระมีความเหี่ยวย่นนะครับคราบกรุบนะครับคราบลาลักนะครับตามหลุมลึกนะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นจุดสังเกตนะครับพวกนี้จะเห็นชัดเจนนะครับทุกจุดเลยนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับเนื้อพระคราบกรุบนะครับเนี่ยนะครับจะเห็นอยู่ตามซอกลึกทั่วไปชัดเจนนะครับแต่องค์ที่3เนี่ยนะครับเนื้อพระนะครับเราเห็นความเหี่ยวย่นชัดเจนนะครับว่านดอกมะขามชัดเจนแต่คราบกรุเนี่ยนะครับจะเห็นอยู่ตามซอกลึกเล็กๆเนี่ยทั่วไปนะครับแต่จุดที่เห็นมากที่สุดในธรรมชาติเนี่ยนะครับก็คือจุดมุมด้านขวามือของเรานะครับซ้ายมือของพระด้านหลังนะครับตรงนี้จะเห็นคราบกรุนะครับเห็นลาลักนะครับเห็นคราบกรุนะครับอยู่ตรงซอกลึกตรงเนี้ยนะครับชัดเจนครับเรามาดูว่าเราต้องตัดสินใจนะครับจาก3สิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือพิมพ์พระเนื้อพระแล้วก็ธรรมชาตินะครับแต่เราองค์ว่าจะตัดสินใจว่าอย่างไรนะครับองค์นี้นะครับพิมพ์พระถูกต้องนะครับเนื้อพระเป็นไปตามลักษณะนะครับ
นะครับมีธรรมชาติที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นองค์นี้แท้ครับองค์ที่สองนะครับพิมพ์พระงดงามชัดเจนนะครับเนื้อพระนะครับเป็นไปตามวัสดุที่สร้างนะครับมีจุดเด่นชัดเจนธรรมชาตินะครับบ่งบอกถึงอายุชัดเจนนะครับองค์นี้ก็แท้ครับองค์ที่สามนะครับพิมพ์พระมีความงดงามชัดเจนนะครับเนื้อพระนะครับมีความเหี่ยวย่นนะครับแห้งเซตตัวชัดเจนธรรมชาตินะครับในองค์พระชัดเจนนะครับเรียกว่าเก่าถึงยุคนะครับเพราะฉะนั้นองค์ที่สามนะครับแท้ครับครับนี่ก็เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการศึกษานะครับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับที่เป็นพระเครื่องยอดนิยม1ใน5ของพระชุดเบญจภาคีนะครับเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าในวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมกันนะครับหากท่านถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปท่านมีความเห็นอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้เรื่องราวของพระได้เลยนะครับขอบคุณมากครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ